สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับมีพาทุกท่านครับมาพบกับสปอนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2018ถึง2019นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่นะครับเปิดสนามต้อนรับกำเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมใช้เกมฟีฟ่า18ทำในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะยังไม่อัปเดตตัวผู้เล่นเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทาง FIFA 18นี้ไม่อัปเดตผู้เล่นให้นะครับผมก็ต้องรอ FIFA 19ที่จะวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมยังไงก็ขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยครับในความไม่สมจริงเท่าที่ควรนะครับผมซึ่งคู่นี้ก็เป็นการให้ AI แข่งกันเองนะครับแล้วก็มีผมเปิ้ลนาเวงเป็นคนบรรยายไทยในคู่นี้นะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับซึ่งคู่นี้ครับเบอร์ลี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งก็จะแข่งขันจริงก็ในคืนวันอาทิตย์ที่2กันยายนนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับแฟนแมนยูทุกท่านก็จะลืมรับชมกันได้นะครับก็รับชมคู่นี้ก็จะลืมให้กำลังใจผมด้วยครับในการกด Subscribe ช่องนาเวนโรเวอร์หรือไม่ก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นใหม่อย่างเฟ็ดนะครับก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าตัวคิชไม่อัปเดตให้ครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมในภาค19มาผมก็จะรีบทำวิดีโอที่อัปเดตตัวเล่นให้ทุกท่านได้รับชมโดยเร็วที่สุดเลยนะครับผมครับวันนี้ผู้สินไม่ดีนะครับรับหน้าที่ตัดสินในเกมนี้นะครับเอาละครับผมผู้สินยังไม่เป่าครับยังดูอยู่เอาละผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างเบอร์ลี่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มขึ้นแล้วนะผมวันนี้แมนยูครับทีมเยือนครับมาชุดเสื้อสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับกองกลางแชมป์โลกครับป็อกบาให้มาที่วาเลนเซียวันนี้เวสต์แฮมครับมาชุดเสื้อสีแดงเลือดหมูนะครับบุกจากซ้ายไปขวาลูกชอครับคืนมาที่มาติดมาติดมันซ้ายสุดที่อเล็กซิสซานเชสซานเชสไหลมาที่ลัวกูครับวิ่งมาฉีกออกมานี้เปิดเข้ากลางมาเอาละครับจังหวะนี้แม่ลินการ์ดครับโชว์เข้ามาจังหวะนี้เป็นจังหวะทักทายแรกของทางฝั่งทีมเยือนแมนยูครับลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางฝั่งเวสต์แฮมครับเตะสาดยาวขึ้นมาตอนนี้เวสต์แฮมได้บอลครับบาเนสโดนใบยี่ครับแย่งบอลมาได้ชอครับเข้ากลางที่มาติดไหลมาที่ลูคากูจับบอลยาวแต่ยังได้อยู่มาติดครับวนหนึ่งรอบถ่ายบอลทางซ้ายที่ป็อกบาป็อกบาฝากบอลที่ลินการ์ดลินการ์ดยังไงครับลินการ์ดมองหาเพื่อนย้อนมาที่มาติดป็อกบาเบิ้ลจังหวะเดียวมาที่ลินการ์ดจังหวะนี้มีพื้นที่ไหลมาที่ลูกูครับออกมาในจังหวะนี้ยิงจังหวะทักทายที่สองของลินการ์ดโอ้โหแต่ลูกยังไม่เข้ากรอบนะครับผู้สาวตัวทางฝั่งเบอร์ลี่นี่ต้องได้โวยเพื่อนเลยนะครับผมเลนนอนได้บอลให้มาที่บ้านรอตันแน่นี่ก็โดนผู้เล่นแมนยูตัดบอลไม่ได้ครับลูกชอวางยาวทางขวาจังหวะนี้ลูกนี้ลึกไปหน่อยครับข้อมือผู้สาวตัวทางฝั่งเบอร์ลี่นะครับผมนั้นหลงเบอร์ลี่กับเวสต์แฮมนะโอ้โหเสื้อก็คล้ายกันด้วยนะสองทีมเนี่ยลิงการ์ดครับออกมาที่ปอกบาร์มาติดบอกบาร์ตรงนี้พลิกบอลนะครับไหลมาที่ลูคากูออกมาทางซ้ายที่ซันเชสเบิร์นคืนลูคากูอีกครั้งซันเชสมาที่บอกบาร์ซันเชสที่หนึ่งทางซ้ายมีเติมครับยังไม่ให้ซันเชสยังคลองบอลอยู่ครับโดนลอตันครับยังบอลไม่ได้ลอตันก็เปิดยาวขึ้นมาครับจุดนี้ครับเบิร์นลี่ครับโยกมาจังหวะนี้แม่เป็นทางไบยี่ครับมองไม่ได้บอลเซียเก็บบอลมาที่ลินการ์ดลินการ์ดออกบอลมาที่ลูคากูยังใช้ตัวบังครับให้มาที่บอกบาร์ป็อกบาทางซ้ายสุดที่ซานเชสในตัวนี้ซานเชสตัวหนึ่งครับยังไงเข้ากลางที่ป็อกไอ้ลูคากูลูคากูจะล้มไหมไม่ล้มครับยังไปได้ครับลูคากูยังไถมาลูคากูยังไถมาผ่านด่านหนึ่งด่านสองไม่ผ่านด่านสามตรงนี้ติดเพื่อนของทางเบอร์ลี่ไม่ได้คอนด้วยนะครับโอ้โหปุ๊บครับเตะขึ้นมาเป็นทางเบอร์ลี่ครับเก็บบอลไม่ได้ตอกซนมาครับจังหวะนี้ครอก
บ้านเข้ากลางมาที่เบสวูดครับเบิร์นลีย์จังหวะนี้เป็นทางลูกชอครับมาตัดบอลมาดูอ้าวนี่ไม่มีใครครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะมีอเล็กซิสซันเชสแล้วแต่ไม่มีครับตรงนั้นไม่มีใครครับลูกชอก็จ่ายเสียเองทันทีเมื่อสักครู่นี้เลนนอนครับทุ่มมาเลนนอนพีลูกนี้เหมือนจะลื่นล้มนิดครับสำหรับเลนนอนใบยี่ครับเข้ากลางที่บ็อกบาร์ลิงการ์ดคืนบ็อกบาร์บ็อกบาร์ไหลที่ลูกกูลูกกูยังใช้ตัวบังยังได้ครับลูกกูลิงการ์ดมาที่มาติดไหลมาที่ลินการ์ดครับเข้ากลางที่ปอกลูกกูจะวันทูกันกับลินการ์ดวันนี้ก็ติดทางผู้เล่นเบิร์นลี่นะครับรูปเกมโดยรวมนี่ก็เป็นทางแมนยูนะครับค่อนข้างคุมเกมไม่ได้ครับตอนนี้มาติดไหลมาทางซ้ายที่ลูกชอครับลูกชอตัดเข้าในจังหวะนี้แน่จะย้อนตรงนี้ครับก็ยังได้ครับแมนยูใบยี่มาที่ลินการ์ดฝากบอลที่บ็อกบาร์บ็อกบาร์จับบอลลั่นครับโดนเพลนเบิร์นลี่แย่งบอลไปเอาครับเลนนอนมีความเร็วไหลมาโดนบ็อกบาร์เอายังได้ครับเบิร์นลี่เวสต์วูดครับจังหวะนี้มาดูจังหวะขึ้นเกมของเบิร์นลี่ครับไหลจังหวะนี้ก็ติดทางมาติดครับเล็กซีดมองไกลครับไมทีลูกูลูกูจะเบิ้ลคืนบ็อกบาร์ก็โดนเพลนเบิร์นลี่ตัดบอลได้ครับเอาครับไมครั้งที่บ็อกบาร์ทางอเล็กซีดจังหวะนี้หลุดมาได้ยังไงครับมีผู้เล่นเข้ามาซ้อนนะครับสำหรับทางเบิร์นลี่เกมในครึ่งแรกนี่ก็ยังเหนื่อยครับแมนยูแย่งมาได้ครั้งนึงครับใบยี่มาเองจังหวะนี้ไหลมาตรงนี้น่าลึกไปหน่อยครับเล่นเบอร์ลี่ก็ตัดบอลได้ครั้งนึงอ๋อครับเลนนอนครับมีพื้นที่จังหวะนี้กระชากมายาวๆทางด้านขวายังไงเปิดเข้ามากลางประตูมีไหมไม่มีครับ แถว2ครับขออภัยครับตรงนี้ลิงการ์ดพาบอลนี้มาอ้าวสไลด์ดักรอยังไงยังได้ครับแมนยูวาเลนเซียมาที่ลิงการ์ดบอลที่มาต้าเข้ากลางที่ลินการ์ดลินการ์ดออกมาที่มาต้าทีนึงคืนที่ลินการ์ดครั้งครับลินการ์ดเข้ามาที่มาติดบ็อกบาร์จังหวะนี้ไหลมาที่ลินการ์ดยิงด้วยขวาตรงนี้เบาไปหน่อยโอ้โหในครึ่งแรกนี่ลินการ์ดมีโอกาสถึง3ครั้งนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับผมลินการ์ดเก็บบอลได้ครับเอาครับตัวเพลนเบอร์รี่ยังบอลได้จังหวะนี้ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับเกมก็ยังเหนื่อยครับตอนนี้แต่ก็ยังเป็นฝ่ายแมนยูครับที่ครองบอลเยอะกว่าลัวกลัวเจ้านี้คือกรอบเขตโทษตรงนี้โดนสไลด์ครับผู้สินไม่ว่าอะไรครับโดนบอลเอาจังหวะนี้ลัวกลัวใช้ตัวบังล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับเล็กซี่ยังได้อยู่ลินการ์ดยังไงวนพาบอลหนีออกมาทางด้านขวาไหลมาที่มาต้าครับพลิกบอลไม่ได้จังหวะนี้เอาละครับผู้สินบอลวิดเหมือนเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเบิร์นลี่กับแมนยูก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับเกมนี้ครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับตอนนี้2ทีมครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกอยู่นะครับตอนนี้เอาครับเบอร์ลี่ขึ้นจังหวะนี้มาสวยครับรอตั้นแน่โดนชอครับตัดบอลได้มาติดดึงบอลช้าครับไหลมาที่ลินการ์ดออกมาทางขวาที่อันโตนิโอวาเลนเซียวาเลนเซียครับมองหาเพื่อนไหลมาที่ลินการ์ดอีกทีนึงแน่วันนี้ลินการ์ดจับบอลยาวครับวูดโดนทางดินเดลล็อกครับแย่งบอลไม่ได้ตอนนี้เป็นทางแมนยูครับคุมเกมหมดแล้วครับตอนนี้บอกบาลูกกูเบิ้ลคืนแน่ลูกกูก็พลาดอีกแล้วผมโอ้โหตอนนี้บอลยังสู้ที่แดนกลางครับแต่โดยหลักแล้วนี่เป็นทางแมนยูครับที่เก็บบอลได้มากกว่าครับจะไหลนี่ลูกกูก็ลูกกูก็จ่ายบอลพลาดอีกแล้วนะครับเวสูดครับวางทางขวาที่เลนนอนดึงช้าจังหวะนี้ครับเวสเบอร์ลี่ตรงนี้ก็ติดผู้สินครับตรงนี้บอลเข้าทางแมนยูครับบ็อกบาร์ไหลที่ลูกกูยังไงลูกกูจะแทนจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันกับมาต้านะครับเวสูดเอาจังหวะนี้ครับวูดครับไหลทางซ้ายเอาจังหวะนี้เบอร์ลี่ถึงเส้นหลังสุดไหลเข้ากลางมาแปลตรงนี้โอ้โหตรงนี้ค่อยเกินไปครับ
ลูกลักษณะอย่างนี้นี่ค่อนข้างกิน DKR ลำบากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาติดครับไหลมาที่ปอกบาปอกบามาที่ลูกกูคืนมาที่ปอกบาทีนึงปอกบาออกมาทางขวาสุดครับที่วาเลนเซียเบิ้ลมาที่มาต้ามาต้าพาบอลหนีมาแอบจะแหวก2ครับไม่ผ่านครับมาดูจังหวะสวนกลับของทางเบิร์นลี่อ๋อครับจังหวะนี้วูดครับมีความแข็งครับตรงนี้มาครับวูดยาวๆมาครับจิ้มขึ้นกลางแม่มีใบยี่ครับมารอดักเอาแมนยูเล่นหนักเอานี่โอ้โหเกือบไปครับแม่กองหลังแมนยูนี่เล่นบอลหน้าประตูตัวเองครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อ๋อครับเจสซี่ลินการ์ดโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งอังเดเอล่าลงมานะครับลูกเตะมุมของทางฝั่งเบิร์นลี่ครับเปิดเข้ามากลางประตูมองเนี่ยเข้ามือ DKR ครับตอนนี้ก็เลยชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะตอนนี้เหมือนกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับก็ต้องดูกันยาวๆครับว่าใครจะชนะครับคู่นี้รับชมคู่นี้เสร็จก็อย่าลืมรับชมของจริงกันต่อครับเพื่อนๆบอกบาครับมาที่เอล่าแม่ตรงนี้จะเบิ้ลจังหวะเดียวให้กับทางเล็กซิสนะครับแต่โดนผู้เล่นเบิร์นลี่ตักบอลได้วูดครับย้อนมาที่เวสวูดบานครับเอาครับทางขวาว่างแน่นิดเดียวครับไม่เห็นทางเลนนอนแวบขึ้นมาทางด้านขวาครับจังหวัดเมื่อคืนนี้ของเบิร์นลี่ครับครับอเล็กซิสไหลมาที่ลูครับกูแม่ลูกูนี่เอายังได้ครับอเล็กซิสตัดเข้ามาจังหวะนี้สวยครับมาต้ายังไงโดนลุม2ครับต้องย้อนมาที่มาติดวาเลนเซียดึง1จังหวะครับไหลมาที่อเล็กซิสซานเชสคืนที่มาต้าจับบอลยาวครับโดนเล่นเบิร์นลี่แยกบอลมาได้ครับวันนี้เกมรับของเบอร์ลี่นี่ก็ยังมีวินัยครับยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเลยนะวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางแนวรับเอ้ยแนวรุกของทางแมนยูครับว่าจะเจาะแนวรับของทางเบอร์ลี่ได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมาเปิดนิดลึกไปหน่อยครับเข้ามือทางนิกาตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีนะท่านผู้ชมครับสกอร์ยังอย่างที่เห็นครับ0-0อยู่ผมก็เชื่อว่าผู้แข่งขันจริงนี่เพื่อนๆแฟนแมนยูทุกท่านก็คงไม่อยากให้สกอร์ออกมาเป็นเช่นนี้นะครับยังไงผมเปิร์นอาเวงก็ขอเอากำลังใจช่วยทุกท่านด้วยนะครับเป็นแฟนทุกทีมแล้วก็ทุกๆท่านนะครับรับชมบอลด้วยความสนุกสนานนะครับเอาจังหวะนี้ครับเบอร์ลี่ยังไงยังแข็งยังมาได้ยังไถมาจังหวะนี้ยังได้ไหมมีครับจังหวะนี้ยิงไงจะยิงไหมDKR ครับโอ้โห DKR คือคำตอบสุดท้ายครับแม่เกือบไปครับโดนจังหวะไถทางเบิร์นลี่เอาละครับเวสวูดโดนถอดออกครับก็ส่งเฮนดริกลงมานะครับผมเลนนอนครับยกเข้ามาตรงนี้มาติดครับเคลียร์มาเลยยังได้ครับเบิร์นลี่โยนมานี้ออกหลังครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาการแข่งอีกไม่ถึง5นาทีครับตอนนี้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางแมนยูอเล็กซิสยังไงไหลมาที่ลูกูเบิ้ลออกมาจังหวะเดียวแม่ลูคากูอีกแล้วผมโอ้โหวาเลนเซียมันตัดบอลไม่ได้วาเลนเซียเอาเสียบอลหน้าประตูครับวาเลนเซียมีไหลมาที่วูดเสา2มีไหมเติมครับตรงนี้หลายยิงตรงนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหลูกนี้แมนยูโดนลงโทษนะครับวาเลนเซียครับทำบอลเสียหน้าบริเวณแดนตัวเองครับก็โดนทางเบอร์ลี่ลงโทษตรงนี้โอ้โหโดนจนได้ครับสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แฟนๆแมนยูก็อย่าเสียกับสกอร์ตรงนี้ครับนี่เป็นการให้ไอแข่งกันเองครับส่วนของจริงจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถรับชมกันได้ครับโอ้โหมาโดนช่วงท้ายเกมนะครับแมนยูวันนี้จังหวะสักครู่เหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้แต่วาเลนเซียนี่ไม่น่าเอาลูกนี้โยนก็เสียกันเองครับแมนยูผู้ตัดสินครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังครับ2นาทีเนี่ยจาโมนี่น่าเครียดเลยนะครับเบอร์ลี่ครับโยกมาที่เลนนอนนะครับมีความเร็วโยนเข้ามาเดลอฟเคลียร์มาจังหวะนี้มาต้าเอาละครับผู้สินปอนวิทในเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางเบอร์ลี่เจ้าบ้านครับเอาชนะแมนยูครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับนี่เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ
สกอร์จะเป็นอย่างไรก็ต้องดูตามดูของจริงกันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมปฏิเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพื่อใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ